ฉันปล่อยให้ตัวเองเป็นคนถูกเลือกมาตลอดแต่ครั้งนี้ฉันอยากเลือกเองนิวเคลียร์เลือกดูแลความสวยที่ IDL Hospital เราเลิกกันเถอะคือผมก็ไม่อยากเสียพี่หยินไปเหมือนกันไงแล้วแกคิดว่าฉันเนี่ยอยากเห็นเจ้หยินต้องมารออะไรแบบนี้เหรอวะอะไรแบบนี้คืออะไรแบบไหนวะจันผมจริงจังกับพี่หยินนะเว้ยจริงจังจริงจังอะไรวะแม่งเห็นแก่ตัววะเห็นแก่ตัวก็ที่ผมมานั่งกังวลมานั่งปรึกษาจานแบบนี้เนี่ยก็เพราะผมรักพี่หยินอยากอยู่กับพี่หยินมันเห็นแก่ตัวไงจานพูดอย่างนี้ได้ไงวะเพราะว่าฉันไม่เคยเห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยไงเชนนี่มันชีวิตจริงนะเว้ยแกอาจจะไปที่นู่นแล้วเจอคนอื่นก็ได้ที่มันดีกว่าเจ้หินน่ะอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงเลยนะครับผมไม่ใช่คนแบบจารย์คนอย่างกูอะวะใช่ดิจารย์พองั้นเรื่องแบบนั้นน่ะไม่มีทางเกิดขึ้นกับคนอย่างผมครับเชนถ้าแกห้ามใจตัวเองได้อ่ะแกห้ามไปนานแล้วแกลองกลับไปคิดใหม่คิดให้ดีๆแล้วก็บอกอาจารย์นะอาจารย์ที่แกเคารพอ่ะที่ผมพูดเมื่อกี้ผมขอโทษแล้วกันครับเชิญนั่งสิวันนี้บรรยากาศดูทางการจังเลยนะครับก็ฉันมีธุระสำคัญจะคุยกับนายเรื่องโปรเจกต์ล่าสุดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปตามพี่แชมป์มานั่งคุยด้วยกันเนาะเปล่าไม่ใช่เรื่องสัญญาของเราคืนก่อนที่ฉันให้นายกลับไปคิดอ่ะนายคิดได้หรือยังโหพี่มันคืนเดียวเองหรือเปล่าล่ะผมยังคิดไม่ตกเลยอ่ะแต่ฉันคิดได้แล้วนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยฉันปล่อยให้ตัวเองเป็นคนถูกเลือกมาตลอดแต่ครั้งเนี้ยฉันอยากเลือกเองเราเลิกกันเถอะ